ขณะที่ลุงก็รวยกว่าใจดีกว่าอะไรเงี้ยทำไมขแมมไม่เลือกลุงเนาะคือขแมมเป็นรายที่แบบตาบอดเนาะตาไม่ถึงแต่ว่าสวัสดีแม่เอาบางผลปฏิเสธนะคะทักทายภาษาขแมมเหมือนเดิมวันนี้มาพบกับขแมมเตยอีกแล้วเนาะขแมมทำคลิปนี้ต่อเนื่องมาจากคลิปหาแฟนต่างชาติรอบนี้ก็คือจะเป็นเรียกเป็นภาค2แล้วกันเนาะเพราะว่าอย่างภาคแรกแม็กก็คือมาแชร์เกี่ยวกับในการเลือกรูปภาพคนที่จะคุยด้วยว่าใช่สแปมไหมเอาเป็นว่าภาค2นี้แม็กจะมาเล่าถึงลุงที่แม็กคุยด้วยว่าทำไมแม็กถึงไม่ยอมลงเอ่ยกับลุงเนาะคือลุงรวยนะแม็กก็คือไปเห็นบ้านลุงมาแล้วแล้วก็ลุงก็ใจดีนะแต่ว่าทำไมทั้งรวยทั้งใจดีแล้วทำไมแม็กไม่ยอมลงเอ่ยกับลุงเนาะแม็กก็คือคุยอยู่กับลุงเนาะก่อนแม่มาอังกฤษน่าจะคุยอยู่ที่ปีกว่า2ปีเนาะแล้วก็ได้มาเจอตัวเป็นๆลุงที่อังกฤษก็คือลุงมหานั่นเองเนาะช่วงระหว่างที่แม่มาด้วยวีซ่านักเรียนลุงก็มาเยี่ยมแม่เนาะเดือนละครั้ง2เดือนครั้งอะไรงี้แต่ว่าทำไมถึงไม่ยอมลงเอ่ยกันสักทีเหตุผลก็คือว่าลุงอ่ะไม่มีคนเลี้ยงดูเป็ดหรืออะไรงี้คือแบบเวลาจะมาหาขแมทีเป็นอะไรที่ยากลำบากมากขแมก็คือขแมจะบอกว่าขแมคุยอยู่2คนเนาะเพราะว่าอีกคนก็คือจะคุยแบบแฟนเนาะแล้วก็อีกคนจะคุยแบบเพื่อนขแมก็คืออาจจะมีใจโน้มเอียงให้อีกคนหนึ่งเพราะว่าเราคุยกันแบบแฟนมากกว่าเนาะก็คือข้อดีของการคุยออนไลน์แล้วได้มาเจอตัวเป็นๆจะได้เปรียบนิดนึงขแมจะบอกว่าการที่ไม่ประสบความสำเร็จคือฝรั่งที่ขแมคุยด้วยเขาไม่ได้รวยเขาไม่ได้มีความสามารถที่จะมีค่าเครื่องไปที่เมืองไทยอะไรงี้แต่ว่าเคสของลุงกับคนแรกคือได้เจอตัวเป็นๆแล้วก็เขาไปมาหาสู่ก็คือสรุปว่าคนนั้นประสบความสำเร็จเนาะประสบความสำเร็จแล้วอย่างในเคสของลุงล่ะทำไมไม่ประสบความสำเร็จในขณะที่ลุงก็รวยกว่าใจดีกว่าอะไรเงี้ยทำไมขแมไม่เลือกลุงเนาะคือขแมเป็นรายที่แบบตาบอดเนาะตาไม่ถึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคือแบบในขณะที่วีซ่าของขแมใกล้หมดเนาะคือเพราะว่าขแมเลือกวีซ่ามาเป็นแบบให้ต่อวีซ่าที่อังกฤษจะได้ไม่ต้องบินไปต่อที่เมืองไทยเพราะว่าค่าใช้จ่ายจะแพงเนาะในขณะที่ขแมเหลือเวลาในวีซ่าแค่2เดือนซึ่งถ้าไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นขแมต้องกลับไปที่เมืองไทยเนาะไปต่อวีซ่าที่เมืองไทยซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งค่าเครื่องบินเอ่ยต่อวีซ่าที่เมืองไทยเอ่ยคือจะแพงกว่าในขณะที่ถ้าขแมต่อวีซ่าที่อังกฤษเนาะแล้วมีวีซ่าตัวอื่นรองรับมันจะทำให้ขแมแบบประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะแต่คน2คนเนาะอีกคนหนึ่งคือมีทรัพย์สมบัติเยอะก็คือลุงนั่นแหละแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือไม่มีทรัพย์สมบัติมีแต่หนี้สินเพิ่งมารู้ทีหลังนั่นแหละคน2คนก็คือคนแรกที่ไม่มีทรัพย์สมบัติคือแบบไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วแบบเขายอมที่จะแต่งงานกับขแมเนาะแต่ว่ากับลุงคือคนมีสมบัติเยอะแล้วแบบเป็นอะไรที่ต้องคิดมากอะไรนะไม่รู้ว่าลูกจะคิดอะไรยังไงต้องกลับไปปรึกษาหารือลูกก่อนกลายเป็นว่าแบบไม่ทันเนาะคือถ้าแม่จะมัวรอลุงคือไม่ทันแม่ก็เลยตัดสินใจแต่งงานกับคนแรกไปเลยประมาณนั้นทีนี้มาดูว่าลุงเนาะเพราะว่าวันนี้ทำไมคือไม่ยอมลงเอ่ยกับลุงในขณะที่ลุงบอกว่าจะอะไรนะลุงบอกว่าจะออกค่าใช้จ่ายอะไรอย่างนี้ให้นะกลับไปเมืองไทยก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะจ่ายค่าเครื่องบินอะไรแบบนี้กลับมาทีหลังอะไรงี้ขแมแบบเป็นคนใจร้อนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเรากลับเมืองไทยแล้วเราจะมีความสามารถในการที่จะกลับมาอีกไหมก็เลยเลือกคนแรกไปเลยก็ลุงก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคือแต่กับลุงก็คือไม่ได้คุยกันแบบแฟนมาแต่ไหนแต่ไรมันก็เลยกลายเป็นระยะห่างนิดนึงเนาะในขณะที่ขแมต้องการความช่วยเหลือแต่ลุงแบบคิดเยอะไปหน่อยขแมก็เลยสำเร็จกับคนแรกเนาะก็คือได้แต่งงานกับคนแรกนั่นเองทีนี้คือมาดูปัญหาของลุงว่าลุงมีปัญหาอะไรเนาะลุงมีปัญหาว่าลุงรวยมากลุงแบบมีทรัพย์สมบัติเยอะแต่ไม่มีคนช่วยดูแลทรัพย์สมบัติเนาะเพราะว่าลุงเป็นแบบชาวไร่ชาวนาซึ่งแบบต้องดูแลสัตว์เลี้ยงแม่ก็คือไปบ้านลุงมาแล้วบ้านลุงก็จะมีที่2ที่มีบ้านเป็นของตัวเองมีรถหลายคันมากแต่ว่ารถก็จะเป็นแบบรถของชาวไร่อะไรอย่างนี้ก็คือลุงก็จะปลูกแอปเปิลเยอะมีฟาร์มมีเป็ดมีหมูมี
อะไรนะจำไม่ได้ประมาณนั้นมันจะมีเคสหนึ่งที่ขมายหลังจากที่ไปเยี่ยมลุงกลับมาแล้วแบบว่าอะไรนะหมาป่าเนาะหมาป่าไปฆ่าเป็ดลุงหมดเล้าเลยแล้วแบบประมาณ20กว่าตัวหรืออะไรนี่แหละขมายจำไม่ผิดแต่ว่าคือเที่ยงถิดเขาไม่ได้เอามาทำเป็นอาหารน่ะคือเขาแบบเอาไปกลบอย่างเดียวเนอะก็เสียดายอยู่เหมือนกันเนาะก็สงสารลุงที่นี่คือก็รู้อยู่แล้วนะว่าทำไมลุงไม่ยอมลงเอยกับขมายเนาะเพราะว่าลุงต้องเลี้ยงดูสัตว์เลี้ยงไปไหนก็ลำบากคือไปไหนไม่ได้จริงๆเนอะประมาณนั้นขมายก็เลยแบบยกตัวอย่างให้คนที่ขมายรู้จักเนาะหมายถึงว่าอย่างที่ทำงานเก่าร้านอาหารไทยยกตัวอย่างเป็นชื่อก็ได้เนาะเป็นเขาชื่อเนลก็คืออายุ40ต้นๆเองแต่ว่าเขาไม่ยอมลงเอยกับใครเลยแล้วก็เขาไปเมืองไทยก็บ่อยนะคือทุกปีอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาไม่ยอมลงเอยกับคนไทยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขากลัวคนไทยหลอกอะไรประมาณนั้นแล้วอีกอย่างคือเขาทรัพย์สมบัติเยอะแล้วต้องเขามีสัตว์เลี้ยงเยอะเขาไม่คิดว่าจะมีใครที่แบบมายอมทำงานหนักลำบากกับเขาที่ไร่ของเขาสรุปว่าเนลก็คืออยู่กับแม่2คนในอายุ40ต้นๆเองหน้าตาดีแล้วถ้าเพื่อนๆอยากเห็นหน้าเนลก็คือมันจะอยู่ใน มาขายแต่ก็คือรูปของเนลเขาจะอยู่ที่ปกหนึ่งที่คอมเมดแชร์เป็นคลิปแชร์เกี่ยวกับร้านอาหารไทยรายได้ทำงานร้านอาหารไทยแต่ว่าเดี๋ยวคอมเมดอาจจะลบคลิปนั้นเพราะว่าช่วงนั้นคือยังตัดต่อคลิปไม่ค่อยดีประมาณนั้นก็เลยว่าจะทำคลิปใหม่ให้เพื่อนๆเนาะอย่างคลิปเก่าๆที่คอมเมดตัดต่อไม่ค่อยดีคอมเมดก็ว่าจะ ค่อยๆลบแล้วก็ทำคลิปใหม่ให้เพื่อนๆเนาะอย่างเนลเขามีสัตว์เลี้ยงเยอะเขามีวัวเป็นร้อยกว่าตัวแล้วแบบคือคอมเมดยังไม่เคยไปเนาะแต่ว่าก็คือเขาอะไรนะเข้าไปเมืองไทยมาหลายรอบแล้วแล้วก็คือเป็นลูกเลี้ยงพี่ที่ทำงานนั่นเองเนาะหน้าตาดีเนอะแล้วแบบไปเคยถามเขาเนาะว่าตอนวันเกิดเขาก็ถามเขาว่าฉันเอาลูกเธอไปโพสในFacebook ขายให้เพื่อนๆฉันได้ไหมเขาก็พยักหน้าประมาณนั้นก็คือเขาก็มองหาคนที่ใช่นั่นเองทีนี้ก็มายกตัวอย่างอีก2เคสเนาะยกตัวอย่างเจ้าของฟาร์มโพนี่ที่ขมายไปถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆได้ดูนั่นเองเจ้าของฟาร์มโพนี่คือแบบเป็นอะไรที่รวยมากอะแล้วแบบมีที่เยอะมีที่ที่เป็นแบบภูเขาเป็นลูกๆแต่คือเขาต้องทำงานตลอดเวลา7วันนี่คือเขาไม่ได้หยุดเลยเพราะว่าเขามีสัตว์เลี้ยงเยอะเนาะเขามีทั้งม้าเอ้ยแมวเอ้ยแมวไม่แน่ใจยังไม่เห็นแมวมีหมาหลายตัวเนาะหมาเกือบ10ตัวซึ่งเขาไปรับบริจาคมาเนาะที่เพื่อนๆเห็นจุงๆนั่นแหละแล้วก็มีโพนี่มีอะไรอีกอ่ะขมายเห็นไม่หมดขมายเห็นไม่หมดแต่ว่าคือเขาฝรั่งจะไม่เหมือนคนไทยที่แบบสามารถหาคนที่เชื่อใจได้มาดูแลธุรกิจของเขาสรุปว่าเจ้าของฟาร์มโพนี่เขาก็คือดูแลกัน2คนตายายเขาไม่ได้แก่นะเขาอายุ40กว่ายังไม่ถึง50เลยแล้วแบบเนาะคือ7วันเขาต้องอยู่กับฟาร์มตลอดเลยเขาเป็นอะไรที่รวยมากแต่ว่าเขาทิ้งเหมือนมีห่วงเนาะไปไหนก็ไม่ได้ประมาณนั้นเขาก็จะบ่นแล้วก็เขากำลังมองหาที่แบบได้ปลดปล่อยได้มีอิสระทางเวลาตอนนี้เขาเหมือนกับว่าเขากำลังมองหาที่ใหม่อะไรงี้ที่ไม่ต้องดูแลมากอะไรประมาณนั้นเนาะแล้วอีกคนที่ขมายอยากยกตัวอย่างให้เพื่อนๆก็คือจะเป็นน้องคนไทยที่ทำงานเก่าที่ขมายเคยรู้จักเนาะน้องคนนั้นก็คือมีสามีเป็นอะไรนะเป็นคนดูแลฟาร์มก็คือมีหน้าที่ไปรีดนมวัวดูแลฟาร์มให้เขานั่นเองเนาะก็คือมีหน้าที่รีดนมวัวอย่างเพื่อนของขมายก็ต้องตื่นแต่เช้าตีสี่ไปช่วยเขารีดนมวัวไปช่วยสามีทำงานอะไรงี้คือขมายจะบอกว่าเจ้าของฟาร์มที่อังกฤษเขารวยนะแต่ว่าเขาทำงานหนักเขาไม่กล้าที่จะจ้างใครให้มาดูแลเพราะว่าเขาแบบเชื่อใจไม่ได้เขาไม่สามารถหาคนที่เชื่อใจได้มาช่วยดูแลธุรกิจของเขามันก็เลยแบบลุงของแม่ก็เลยแบบ
ขแมคือไม่ประสบความสำเร็จกับลุงเนาะขแมก็แนะนำให้เพื่อนๆของขแมได้รู้จักกับลุงก็ส่งรูปไปให้โน่นนี่นั่นประมาณ2คนแต่ลุงแบบไม่ยอมลงเอยกับใครเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าลุงถามประโยคแรกมาเลยว่าเขาอยู่อังกฤษไหมคือขแมแบบโอ้เอองั้นก็ปล่อยให้ลุงอยู่คนเดียวไปเถอะเนาะอะไรอย่างนี้ก็สงสารลุงเพราะว่าอย่างลุงก็คือก็เป็นคนดีลุงเป็นคนดีมากเพราะว่าขแมรกับลุงก็คือติดต่อกันมาเรื่อยๆแต่ไม่ได้ติดต่อในเชิงผู้สาวผู้บ่าวอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นเพื่อนกันแล้วก็มันทำให้ความสัมพันธ์แบบเพื่อนเนาะอยู่ได้นานแล้วก็อย่างลุงก็เคยถามขแมเนาะอย่างช่วงที่แบบแค่คุยกันแบบไม่ได้คุยกันแบบแฟนนะลุงก็จะถามเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนเดี๋ยวปิดนกกี้ก่อนนกกี้อยู่หน้าจอคอมลุงก็จะถามว่าแบบต้องส่งเงินที่บ้านต้องส่งเงินให้ที่บ้านไหมอะไรงี้คือลุงเข้าใจแต่ขแมคือแบบเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วทำไมขแมต้องไปเอาเงินของลุงมาเนาะมันก็เลยทำให้ขแมกับลุงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันยาวนานมาเนาะแต่ว่าเพื่อนๆที่เมืองไทยอาจจะมองว่าขแมแบบมันโง่เนาะหรืออะไรประมาณนั้นแต่ขแมก็แบบมันก็ดีเหมือนกันคบกันแบบเพื่อนแล้วก็คบได้ยาวจนถึงทุกวันนี้ลุงก็ยังส่งข้อความมาบอกว่าฉันไปขายของที่ตลาดนะขแมแบบไม่ได้อยากรู้เรื่องลุงเลยประมาณนั้นเอาเป็นว่าขแมก็คือมาเล่าสู่กันฟังว่าทำไมฝรั่งถึงไม่ยอมแต่งงานเนาะคือแบบแต่ละคนก็มีหลากหลายปัจจัยไม่เหมือนกันในส่วนของขแมที่มาเล่าสู่กันฟังเรื่องของลุงเรื่องของเพื่อนขแมเรื่องของคนที่ขแมได้รู้จักในคลิปต่างๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็เผื่อเพื่อนๆอยากให้ขแมทำหัวข้ออะไรสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เนาะวันนี้ขแมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมเนาะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของขแมพบกับแม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีด้วยค่ะบ๊ายเดี๋ยวจบคลิปนี้เดี๋ยวขแมไปทำกับข้าวต่อ